อยากกลับไปเป็นเด็กทำไมวะอยากเล่นบ้านลมคิดถึงพูดอย่างนี้จ้ะคิดถึงมากในโรงนี้ไม่มีใครอวบอันเท่าเธอเลยพี่ไม่ชอบคนผอมไม่ชอบคนอ้วนเวลาพี่คิดถึงเธอทีไรต้องไปมองแม่ใหม่ทุกทีเลยถึงเขาไม่ลงเหลือนะถึงแล้วพี่ค่ะเชิญพระองค์ทรงวัสดิ์เข้าไปข้างในมาเราดูมาสวัสดีลูกพ่อเป็นยังไงพ่อพุ่งสบายดีหรือเปล่ารู้แล้วจะบอกใครมันอับมาตั้งแต่4วันที่แล้วแล้วไม่เป็นไรวันนี้หมอช่วยจับมาแล้วเดี๋ยวมาช่วยจัดการให้เลยค่ะใครครับแม่อะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะมาจากอะไรเนี่ยมันก็แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใครครับดูให้ดีใครของเปล่าเขาเรียกมาสวินลูกกูเรียกแต่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เดี๋ยวไม่ครับจะกินแต่โจ๊กของเราเนี่ยโอ้แล้วก็ไม่เป็นไรครับต่อไปฉันจำนี่คือรางวัลเมืองเล็กน้อยนี่คือของกูนี่แฟนคลับกูแต่ละคนของมึงอ่ะมันยังไม่สุกดีมันเขียวอยู่กูได้กินได้เลยกล้วยอันนี้ไม่อร่อยอ่ะกินกล้วยเล็กมือนางไหมมีมันเล็กก็เป็นเด็กมาเนี้ยใช่ใช่เลยใครครับผมไม่เคยเอาของใครง่ายๆครับพี่ได้ครับขอบหน้าครับไม่อยากกินกล้วยเหรอลูกได้กันนะขอบคุณครับอุ๊ยกูรวยลูกขายลูกละร้อยก็รวยใส่ไว้ได้นะนะใส่ไว้ได้พระเจ้าค่ะพระบิดาบัดนี้ลูกมัสวินกลับแล้วพระเจ้าค่ะเรียนวิชาเพลงดาเพลงควรจบหรืออย่างอื่นจบแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้มีเรื่องใหญ่แล้วสิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะพระผู้มั่นยิ่งหวาเขาเดินทางมาหาลูกยกกองขันหมากมาด้วยตัวเองเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มั่นของลูกในวัยยาวชื่ออะไรพระเจ้าค่ะยิ่งหวาเจ้าตาตอนนั้นพระที่นั่งจะมากินตรงนี้ได้อย่างไรไม่กินชวนองค์หญิงยี่หว่ากินเขาคือพระผู้มั่นของลูกค่ะอ้าวก็แค่มั่นกันไม่แต่งงานกันไม่เป็นไม่มีศีลธรรมหรอกให้เกียรติตามด้วยขออภัยเฮียก็มองจะไม่ทำอีกแล้วพี่เป็นไอดอลเล่นกับกูอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเป็นผัวกูทุกทีเอาละมันสวินเจ้าค่ะเขายกกองขันหมากมาก็เพราะว่าเขาตั้งใจมาสวินพ่อเองก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้เท่าไหร่ลูกมีคนรักอยู่แล้วลูกมีคนรักอยู่แล้วเหรอเขาลูกจะแต่งงานได้ไงดีดาพ่อเองก็คิดเสียว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันไม่ได้ลูกจริงจังตาตึงอยู่มันต้องแก้ข่าวหน้าร้อนใครได้ลูกจะต้องทำหน้าสายพ่อเกิดเกิดใจที่จะทำยังไงมันต้องทำความรู้จักกันเข้าไปมันจะวิ่งน้องอ่อนทำอะไรเนี่ยโอ้ยน่าเกลียดมากโอ้ยกลัวแล้วเราไม่กินดีๆหรอไม่รับฟังเรื่องตื่นด้วยเอาแล้วมาสวีทจะเป็นสมบัติที่ใจว่าจะไม่ฟังแล้วเตะหูแล้วเกินว่าสวินเป็นเช่นไรจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเจ้าก็ต้องทำความรู้จักกันไว้ก่อนเพื่อไม่เสียหน้าพ่อเป็นเช่นไรยี่หวาอยากเจอว่าสวินมากใช่ไหมลูกอยาก
และทำความรู้จักกับราชบุตรมัสวินบุตรของพ่อโอ้พ่อเป็นข้าเสด็จนี่แหละลูกกีวาที่พ่อบอกลูกได้รู้จักกับพี่หวายแล้วแต่ลูกยังไม่อยากแต่งงานลูกทูลขอพระบิดาออกมาผ้าป่า3เดือนพระเจ้าค่ะต้องได้สิเสร็จพี่จะไปเป็นช่างกี่วะแต่มันช่างกี่วะขอพี่ไปเลยครับพี่หวายเหี้ยคนเมืองไหนวะเดี๋ยวมีเหี้ยมีเหี้ยการเดินทางไปอยู่กลางป่ากลางเขานั้นมันลำบากลูกทนลำบากได้เหรอลูกฉันทนได้แม้แต่พ่อเห็นมีกันไกตัดขนจมูกมาเป็นแม่กันไกตัดขนจมูกเข้ากันไกกันไกเดี๋ยวนิดเดียวหนึ่งสองพุ่นขอบใจมากตัวอ่อนนะขอบคุณนะเสร็จพ่อเป็นพ่อว่างยังไงรู้ที่หวังปีนี้ไม่ไหวแล้วเป็นพ่อทำไมเสร็จพ่อถึงจะไม่ไหวแล้วลูกจอนหลอกแล้วเป็นพ่อเจ้าจัดการเสด็จพ่อสองดอกแล้วนะพี่หวานอุ้ยไม้เจ็บยังไงเราก็ไม้เจ็บได้ไหมรู้จักการพระบิดาตอนหลอกคนเอาหัวข้าวทหารเอาพี่หวานไปทหารชีวิตพี่หวานจะไปได้ใช่ไหมลูกไปได้ใช่ไหมครับการไปมันไกลโหจะขี่ม้าไปไปทั้งไงคืนนี้ไปรอบิ๊กอินคีสตีสอนพี่พี่พูดกับมึงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปไม่ไปเปล่าทำไมพี่ถือกล้วยตามไปด้วยแล้วไปกินกันสองคนเองว้าวเอาละไม่ยีหวาอยากไปนั่นดูแลรักษามาสวินลูกให้ดีสามเดือนให้หลังกลับมาข้าพเจ้าจะจัดการแต่งงานให้กับมาสวินและยีหวาอย่างสมพระเกียรติลูกส่งพระเจริญพี่หวานครั้งนี้เจ้าอยากไปกับพี่เจ้าก็ขี่ม้าไปเจ้าขี่ม้าได้ใช่ไหมได้สิไม่ต้องเสียพี่แต่งตัวเหมือนม้าเลยนะวันนี้ในการก็ผมขอขี่เองไม่ใช่หรอถ้าวันนี้เจ้าขึ้นม้าพี่ได้พี่จะยอมให้เจ้าไปกับพี่ด้วยรอเลยเดี๋ยวม้ามาเขาเชิญขึ้นเลยนะครับกล้วยกระหม่อมบัตรนาทองมัตตวินพวกมีอาชาเกวียนกระหม่อมเกิดพวกเอาพระธาตุชนบท